การเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบต.ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศค่ะคึกคักกันมากมายเลยเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นั่นมีหลายหมู่บ้านที่โดนปิดเพราะว่ามีโควิดระบาดเยอะบางหมู่บ้านเนี่ยก็โอ้โหมีคนเป็นโควิดก็ไม่ค่อยออกไปไหนกันแต่พอมีการเลือกตั้งออกไปค่ะไปดูบรรยากาศจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติรายงานค่ะครับผ่านมาครึ่งวันนะครับสำหรับการเลือกตั้งอบต.ที่เชียงใหม่นะครับทั้ง89แห่งนะครับภาพรวมนั้นก็ถือว่าคึกคักพอสมควรครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่นั่นก็คือหน่วยเลือกตั้งที่2ของหมู่ที่4ของอบต.ดอนแก้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอบต.ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในเชียงใหม่นะครับมากกว่า 10,000 คนนะครับก็ภาพรวมนั้นก็ถือว่าไม่ได้คึกคักขนาดที่ต้องต่อแถวรอคิวกันนะครับแต่ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์นั้นค่อยๆทยอยเข้าไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีในการเลือกตั้งในช่วงนี้ซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็หลายพื้นที่นั้นก็ยังต้องจัดการเลือกตั้งแบบพิเศษด้วยนะครับในวันนี้อย่างที่บ้านแม่แจ๊ะนะครับตำบลแม่นาจออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ยังต้องปิดหมู่บ้านจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภาพที่เจ้าหน้าที่อบต.ถ่ายมาให้กับเรานะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะนั้นจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือว่า PPE อย่างแน่นหนานะครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ยังมีการตรวจวัดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็มีพี่น้องชาวบ้านต่อแถวกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับโดยที่บ้านแม่แจ๊ะนั้นก็เป็นหนึ่งใน3หมู่บ้านของเชียงใหม่ที่ยังต้องปิดการเข้าออกหมู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ยังมีอีก2หมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงซึ่งกรรมการประจำหน่วยนั้นจะต้องสวมใส่ชุด PPE แบบนี้ครับเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้ก็ยังคงมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังต้องกักตัวแต่ก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยอย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่1ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านศบสาหนองฟานในตำบลดอนแก้วนี่แหละครับซึ่งก็มีกลุ่มเสี่ยงสูงในครอบครัวเดียวกันถึง4คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยหนึ่งในนั้นนั่นเป็นคุณยายวัย77ปีที่ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้กลุ่มเสี่ยงนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งสวมใส่ถุงมือยางก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์ในคูหาพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่เตรียมไว้แล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทันทีครับคัดแยกนะครับประชาชนกลุ่มปกติออกไปเพื่อแยกโซนออกมานะครับแล้วเมื่อถึงเวลานะครับเราก็จะให้เขาเนี่ยได้มาดำเนินการนะครับโชว์บัตรเลือกตั้งนะครับแล้วทางเจ้าที่เนี่ยจะเข้ามาดำเนินการจดหมายเลขต่างๆให้แล้วก็เอาใบเซ็นชื่อไปให้เขาเซ็นถ้าใบเซ็นชื่อมาเขาจะได้บัตรเลือกตั้งก็จะแยกคูหาพิเศษออกไปสำหรับการเลือกตั้งอบต.ที่เชียงใหม่วันนี้นะครับมีการเลือกตั้งทั้งหมด89แห่งหน่วยเลือกตั้งรวม 1,111 หน่วยผู้สมัครนายกอบต.212คนและสมาชิกอบต.อีก 2,322 คนในจำนวนอบต.ทั้ง89แห่งนี้นะครับก็มีผู้สมัครนายกอบต.1คนทั้งหมด10แห่งและผู้สมัครสมาชิกอบต.1คนทั้งหมด59อบต.นะครับซึ่งก็ต้องแข่งขันกับตัวเองละครับโดยจะต้องได้คะแนนเกินร้อยละ10ของผู้มีสิทธิ์และต้องได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยนะครับครับการเลือกตั้งอบต.ในครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรายังต้องเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด-19 แม้จะมีความยุ่งยากอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปที่จะออกมาใช้สิทธิ์นะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเวลาจนถึงเวลา 17:00 น.ครับ